วันนี้เราจะมาเจาะลึกตัวละครตัวหนึ่งในเรื่อง Attack on Titan นั่นก็คือลีวายซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ต้องรู้จักเป็นอย่างดีลีวายแอคเกอร์แมนหรือกัปตันลีวายเป็นที่รู้จักในฐานะมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแต่แน่นอนว่าก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้ชีวิตของเขาก็ผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายมามากมายในวันนี้เราจะมาเล่าประวัติและเรียงไทม์ไลน์ชีวิตของลีวายลีวายเกิดจากหญิงค้าประเวณีคนหนึ่งที่เมืองใต้ดินเธอมีชื่อว่าครูเซลมีวันหนึ่งเคนนี่พี่ชายของเธอได้มาเยี่ยมเยียนแต่ก็พบว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วและมีเด็กที่ร่างกายผอมแห้งน่าสงสารคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆซึ่งเด็กคนนั้นก็คือลีวายเป็นเด็กที่บังเอิญเกิดมาจากลูกค้าที่มาใช้บริการเคนนี่ที่รู้ว่าลีวายเป็นลูกของน้องสาวและเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เธอเหลือไว้เขาจึงรู้สึกสงสารและได้ชุบเลี้ยงลีวายเคนนี่ได้สอนเทคนิคการต่อสู้วิธีการใช้มีดและอะไรหลายๆอย่างให้กับลีวายเพื่อให้ลีวายสามารถเอาชีวิตรอดในเมืองใต้ดินอันโหดร้ายแห่งนี้ลีวายไม่เพียงแต่เรียนรู้เทคนิคจากเคนนี่เขายังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วนั่นก็เพราะเขามีสายเลือดของตระกูลแอคเกอร์แมนสุดแกร่งเมื่อเวลาผ่านไปลีวายก็โตขึ้นมาหน่อยๆแต่เขากลับมีความสามารถด้านการต่อสู้เป็นเลิศแม้แต่พวกผู้ใหญ่ลีวายยังเอาชนะได้อย่างไม่ยากเย็นเคนนี่ที่เห็นว่าลีวายแข็งแกร่งพอที่จะเอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองแล้วเขาจึงตัดสินใจจากไปทิ้งให้ลีวายใช้ชีวิตตามลำพังและเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการลีวายก็ได้ใช้ชีวิตตามลำพังจนกระทั่งได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งชื่อเฟอร์แลนพวกเขาทั้งคู่อาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในเมืองใต้ดินและได้ตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเพื่อออกปล้นและขโมยหลังจากที่ทำงานสำเร็จเฟอร์แลนได้จ่ายเงินส่วนแบ่งให้กับสมาชิกภายในแก๊งแต่มีสมาชิกคนหนึ่งที่ได้รับส่วนแบ่งมากกว่าเพื่อนลีวายจึงสงสัยว่าทำไมสมาชิกคนนั้นถึงได้รับส่วนแบ่งมากกว่าคนอื่นๆเฟอร์แลนจึงบอกไปว่าเพราะขาของหมอนั่นได้รับบาดเจ็บและตอนนี้มันก็กำลังแย่ลงเรื่อยๆเพราะขาดแสงแดดการที่จะขึ้นไปบนดินนั้นต้องใช้เงินเยอะตอนนี้คนจนแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงแดดเลยถึงแม้จะขึ้นไปข้างบนได้แต่ถ้าไม่มีสัญชาติเดี๋ยวก็ถูกส่งกลับลงมาอยู่ดีดังนั้นเขาจำเป็นต้องใช้เงินก้อนโตเพื่อหาที่รักษาดีๆจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากประตูพวกเขาจึงคิดว่าเป็นพวกมาก่อกวนหรือเปล่าเฟอร์แลนจึงไปเปิดประตูและเตรียมพร้อมรับมือแต่พอเปิดประตูออกมากับพบว่าเป็นเพียงเด็กหญิงคนหนึ่งพวกเขาจึงพยายามไล่เธอกลับไปตัดมาด้านนอกมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังไล่ตามเด็กคนนั้นคนในกลุ่มนั้นได้ถามพวกลีวายว่าเห็นเด็กหญิงผ่านมาทางนี้หรือเปล่าพวกเขาตอบว่าไม่แต่ไอ้ลุงที่กำลังโมโหอยู่ก็เดินไปหาเรื่องลีวายกับเฟอร์แลนแล้วก็เห็นว่าเด็กหญิงคนนั้นอยู่กับพวกลีวายลุงมันจึงถามว่านางหนูนั่นเป็นเพื่อนพวกแกหรอเฟอร์แลนก็ตอบว่าไม่ลุงจึงบอกให้ส่งตัวเด็กคนนั้นมาถ้าไม่อยากรับโทษไปด้วยเพราะเด็กนั่นแอบผ่านบันไดชั้นที่11โดยไม่จ่ายเงินซึ่งบันไดชั้นที่11อยู่ภายใต้การดูแลของพวกขุนนางหากผ่านไปโดยไม่จ่ายเงินก็จะถูกดำเนินคดีลุงมันยังบอกอีกว่าพวกลีวายเองก็ต้องถูกลงโทษด้วยในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดแต่ดูเหมือนว่าลีวายจะไม่สนใจคำเตือนของพวกลุงลุงเลยเดินขึ้นไปหาเด็กหญิงแต่ในระหว่างเดินผ่านลีวายลุงแกดันเอามือไปจับที่ไหล่ของลีวายจึงโดนลีวายฟันมือเข้าให้จากนั้นก็โดนกระทืบแล้วก็ถีบลงบันไดพวกลุงที่เห็นว่าลีวายเป็นตัวอันตรายจึงยอมกลับไปแต่โดยดีซึ่งจริงๆแล้วเด็กหญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าอิซาเบลและที่เธอแอบผ่านบันไดชั้นที่11โดยไม่ได้รับอนุญาตก็เพราะมีนกตัวหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บและหลงทางเข้ามาในเมืองใต้ดินเธอก็เลยจะนำนกตัวนั้นไปปล่อยข้างบนแต่เฟอร์แลนก็บอกไปว่าหีกมันเจ็บอยู่นะทั้ง3คนจึงกลับเข้าบ้านแล้วก็ได้ทำแผลให้นกตัวนั้นจากนั้นพวกเขาก็ได้แนะนำตัวอิซาเบลได้เรียกลีวายว่าลูกพี่และได้ขอเข้ากลุ่มด้วยเพราะเธอเห็นในความเท่ของพวกลีวายโดยเฉพาะเรื่องที่ลีวายและเฟอร์แลนสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติได้อย่างชำนาญเธอได้ขอร้องให้รับเธอเข้ากลุ่มและสอนวิธีการใช้เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติให้ลีวายจึงบอกกับเธอว่าถ้าอยากอยู่ที่นี่ต้องหัดทำความสะอาดก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติเมื่อได้ยินลีวายพูดแบบนั้นจึงทำให้อิซาเบลดีใจเป็นอย่างมาก
วันต่อมาพวกเขาก็ได้สอนการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติให้กับอิซาเบลพร้อมกับการทำความสะอาดไปด้วยหลายวันต่อมาอิซาเบลก็สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติได้พวกเขาได้บินไปรอบๆเมืองแล้วก็ได้นำนกไปปล่อยขึ้นบนดินมีวันหนึ่งในขณะที่ทั้ง3คนกำลังเดินกลับบ้านก็มีลุงแก่คนหนึ่งมาขวางทางพวกเขาไว้ลีไวจึงถามไปว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าลุงลุงก็ตอบไปอย่างเท่ว่าฉันมาเพื่อเสนองานให้กับพวกนายและมีรางวัลให้อย่างงามเลยด้วยเฟอร์เล่นจึงตอบไปว่ามาผิดที่หรือเปล่าที่นี่ไม่ใช่ร้านรับจ้างสารพัดนะลุงหลับไปซะลุงแกก็พูดต่ออย่างเท่อีกว่าฉันจ่ายค่ามัดจำให้แล้วนะพวกลีไวก็แบบอะไรของมันวะเราเพิ่งจะเจอกันครั้งแรกแล้วลุงจ่ายเงินตอนไหนลุงก็ตอบว่าก็ใช่แต่พวกนายคงจะรู้เรื่องของเพื่อนคนนั้นสินะตอนนี้ขาของเขาถึงขีดจำกัดแล้วเขาจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลบนพื้นดินถ้าพวกนายรับงานนี้พวกเราก็จะรักษาเขาให้เมื่อเห็นแบบนั้นลีไวจึงยอมตกลงและเดินตามชายแก่คนนั้นเพื่อไปพบผู้ว่าจ้างหลังจากที่พบผู้ว่าจ้างพวกเขาก็ได้ทำข้อตกลงกันนั่นก็คือถ้าพวกเขาทำงานนี้สำเร็จพวกเขาไม่เพียงแต่จะได้รับเงินก้อนโตเท่านั้นแต่ยังจะได้รับสัญชาติเป็นคนบนพื้นดินอีกด้วยแต่ถ้าพวกลีไวปฏิเสธข้อเสนอนี้พวกมันจะมาก่อกวนจนพวกเขา3คนอยู่ไม่ได้ลีไวจึงตัดสินใจรับงานนี้พวกเขาจึงเตรียมตัวออกล่นลีไวได้บอกให้เฟอร์แลนและอิซาเบลทำตัวตามปกติเมื่อเป้าหมายปรากฏตัวเราจะเริ่มงานทันทีจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มแผนการออกล่นเพื่อล่อให้ใครบางคนออกมาหลังจากที่พวกเขาเริ่มแผนได้ไม่นานก็มีหน่วยไล่ล่าไล่ตามพวกเขาแต่คราวนี้มีคนมากกว่าปกติและการเคลื่อนไหวก็แปลกไปจากเดิมด้วยเฟอร์แลนจึงรู้สึกสงสัยว่าการเคลื่อนไหวแบบนั้นไม่น่าจะใช่สารวัตรทหารลีไวที่สังเกตเห็นตราปิดแห่งอิสรภาพจึงบอกไปว่าคนพวกนั้นก็คือทีมสำรวจไงล่ะได้เวลาเริ่มงานกันแล้วพวกเขาจึงเริ่มแผนการที่วางไว้เพราะเป้าหมายของพวกเขาก็คือทีมสำรวจแต่ลีไวเองก็อยากรู้ว่าคนที่เคยสู้กับไททันตัวเป็นๆจะมีน้ำยาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าลีไวจะลองของผิดคนซะแล้วหน่วยสำรวจได้ไล่ล่าและถูกโจมลีไวแบบไม่ทันตั้งตัวทำให้ลีไวกระเด็นลงสู่พื้นจากนั้นได้เกิดการต่อสู้เล็กน้อยกับมิเกลก่อนที่เออร์วินจะเข้ามาปิดเกมลีไวต้องยอมจำนนแต่โดยดีเพราะเฟอร์แลนด์และอิซาเบลโดนหน่วยสำรวจจับตัวไว้แล้วพวกเขาทั้ง3คนจึงถูกจับใส่กุญแจมือและได้ถูกสอบสวนเรื่องอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติเออร์วินได้ถามลีไวว่าเรียนวิธีการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย3มิติมาจากไหนแล้วใครเป็นคนสอนแต่ลีไวไม่ยอมตอบคำถามที่เออร์วินถามจึงโดนมิเกลจับหัวทิ่มน้ำโคลนเข้าให้เฟอร์แลนที่เห็นดังนั้นจึงบอกกับเออร์วินไปว่าพวกเราไม่ได้เรียนมาจากใครทั้งนั้นเราเรียนรู้กันด้วยตัวเองเออร์วินที่เห็นในความสามารถของทั้ง3คนจึงยื่นข้อเสนอให้ก็คือให้ทั้ง3คนเข้าหน่วยสำรวจแต่ถ้าปฏิเสธจะถูกส่งตัวให้กับสารวัตรทหารทำโทษต่อไปสถานการณ์แบบนี้เป็นใครก็คงไม่ปฏิเสธอยู่แล้วล่ะลีไวจึงยอมตกลงเข้าร่วมกับหน่วยสำรวจแต่ก็เป็นการเข้าร่วมแบบไม่ค่อยเต็มใจแต่ถึงอย่างนั้นการเข้าร่วมกับหน่วยสำรวจครั้งนี้ก็ถือว่าตรงกับแผนการของพวกเขาพอดีเพราะภารกิจที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างปริศนาก็คือการขโมยเอกสารลับจากเออร์วินสมิธพวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับหน่วยสำรวจและเมื่อถึงเวลาการฝึกซ้อมลีไวได้ถือดาบในแบบที่เขาถนัดแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ถือดาบแบบนั้นลีไวจึงแสดงให้เห็นถึงความเทพของการถือดาบในแบบที่เขาถนัดอย่างไรก็ตามทั้ง3คนยังคงตามมาหาเอกสารลับของเออร์วินแต่ถึงแม้ว่าจะแอบไปค้นห้องเออร์วินยังไงก็ยังหาไม่เจอเพราะของสำคัญแบบนี้เออร์วินจะเก็บติดตัวไว้ตลอดเวลาวิธีเดียวที่จะได้เอกสารนั้นมาก็คือการฆ่าเออร์วินแล้วแย่งมันมาพวกเขาจึงวางแผนกันอีกครั้งในการออกสำรวจที่กำลังจะมาถึงถือเป็นโอกาสดีที่จะลอบสังหารเออร์วินและขโมยเอกสารนั้นมาเพราะทุกคนจะให้ความสนใจกับไททันเป็นหลักแต่แน่นอนว่าการออกสำรวจครั้งนี้จะมีพวกไททันคอยจู่โจมอยู่ด้วยในฐานะที่พวกเขายังไม่เคยต่อสู้กับไททันมาก่อนมันจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำภารกิจนี้ลีไวจึงบอกให้เพื่อนของเขาอยู่เงียบๆเขาจะเป็นคนจัดการเองแต่เฟอร์แลนและอิซาเบลก็ยืนยันว่าจะช่วยด้วยลีไวจึงยอมให้ทั้งคู่เข้าร่วมแผนการครั้งนี้
วันต่อมาการสำรวจก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อเจอไททันลีไวได้จัดการไททันตัวหนึ่งลงได้อย่างง่ายดายส่วนอิซาเบลโดนไททันจับตัวได้แต่เธอก็ใช้ดาบฟันมือไททันจนหลุดออกมาและเฟอร์แลนก็ได้จัดการไททันตัวนั้นได้สำเร็จเฟอร์แลนและอิซาเบลดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถฆ่าไททันได้เป็นครั้งแรกแต่เออร์วินก็ได้เข้ามาดูพวกเขาเพราะใช้แก๊สมากเกินไปนั่นทำให้ลีไวไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ไม่นานได้มีฝนตกลงมาทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นแย่ลงลีไวจึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะฆ่าเออร์วินและแย่งเอกสารลับมาลีไวได้บอกให้เฟอร์แลนและอิซาเบลกลับไปรวมกลุ่มกับหน่วยสำรวจคนอื่นๆด้วยการมองเห็นที่ลำบากแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปส่วนเขาจะเป็นคนไปจัดการเออร์วินเองลีไวและเพื่อนจึงได้แยกกันในระหว่างทางไปหาเออร์วินลีไวได้พบกับศพมากมายของหน่วยสำรวจที่ถูกไททันกินและรอยเท้าของไททันก็กำลังมุ่งหน้าไปทางเดียวกับเฟอร์ลันและอิซาเบลเขาจึงเอะใจและรีบกลับไปหาสองคนนั้นทันทีพอมาถึงเขาก็พบว่ามันสายเกินไปซะแล้วลีไวพบเพียงหัวของอิซาเบลและร่างของเฟอร์ลันที่เหลือเพียงครึ่งตัวเท่านั้นนั่นทำให้ลีไวสติแตกและไล่ฆ่าไททันอย่างบ้าคลั่งไม่นานฝนก็เริ่มหยุดเออร์วินและเหล่าทหารที่เหลือรอดก็ได้มาพบลีไวที่กำลังยืนร้องไห้อยู่ใกล้ๆซากศพของไททันเออร์วินจึงพูดขึ้นว่านายรอดมาได้แค่คนเดียวสินะลีไวที่กำลังโมโหได้บอกให้เออร์วินส่งจดหมายลับมาพร้อมกับวิ่งเข้าไปเพื่อจะฆ่าเออร์วินแต่เออร์วินก็ใช้มือเปล่าจับดาบของลีไวเอาไว้และพูดว่าเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วถึงเรื่องที่ลีไวและพวกพยายามจะฆ่าเขาและแย่งเอกสารลับไปแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วเพราะเขาได้ส่งเอกสารลับที่พวกลีไวอยากได้ให้กับหัวหน้าซาเคอรี่แล้วนั่นทำให้ลีไวช็อกอยู่พักหนึ่งเพราะเขาหลงกลเออร์วินแบบเต็มๆงานที่พวกเขาพยายามกันแทบตายแต่มันกลับจบลงตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำเออร์วินพยายามเกลี้ยกล่อมลีไวว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นมันผิดและขอให้ลีไวมาเป็นกำลังให้กับมนุษยชาติเพราะความสามารถของลีไวนั้นจะเป็นประโยชน์มากลีไวได้ตกลงและสัญญาว่าจะเข้าร่วมกับหน่วยสำรวจอย่างแท้จริงตั้งแต่นั้นมาลีไวก็ไว้วางใจในตัวเออร์วินและยอมทำตามคำสั่งของเออร์วินและเขาก็กลายมาเป็นกำลังหลักของหน่วยสำรวจลีไวได้ใช้ชีวิตในหน่วยสำรวจและได้ไล่ฆ่าไททันมากมายหลายร้อยโดยที่ไม่เคยมีมนุษย์คนไหนทำได้มาก่อนนั่นทำให้ลีไวเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในหน่วยสำรวจจนกระทั่งเขาได้กลายมาเป็นกัปตันลีไวหรือหัวหน้าลีไวฝีมือในการฆ่าไททันของเขานับวันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนกระทั่งเขาได้รับฉายาว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกำแพงเป็นยังไงกันบ้างกับประวัติของลีไวก่อนที่จะมาเข้าหน่วยสำรวจถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ